สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตรากล้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทากลับมาเรื่องเล่าชาวบ้านในช่วงนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงที่แล้วเราจะพาไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์กันค่ะครับเป็นเพชรบูรณ์จริงๆเป็นเมืองมะขามหวานค่ะโอ้อยากกินเลยแต่ตอนนี้ก็จะมีประเพณีนะครับต้องถือว่าเป็นประเพณีแห่งเดียวที่มีในโลกนี้นะครับค่ะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ก็คือประเพณีอุ้มพระดำน้ำเราไปดูกันเลยครับนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำหรือพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับลงสงน้ำแล้วก็เป็นเทศกาลอาหารอร่อยนะฮะซึ่งอยู่ในระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมรวมก็5วัน5คืนค่ะก็ประเพณีอุ้มพระดำน้ำนี่จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันศาสตร์ไทยของทุกปีเป็นประเพณีที่มีอยู่แห่งเดียวในโลกแล้วก็มีการทำสืบฐานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณกาลนานกว่า400ปีแล้วก็ขอให้ประชาชนคนเป็นทั่วไปเนี่ยนะครับได้อยู่เย็นเป็นสุขมีฝนลงมาตกต้องตามฤดูกาลนะสำหรับการจัดกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมิแห่ไปตามท้องถนนในเขตเทศบาลเมืองจนเมืองเพชรบูรณ์นะครับเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้แล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานที่มณฑปบริเวณสวนเพชรบุระโดยเช้าวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันศาสตร์ไทยจะตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ก็จะออกแห่ทางน้ำไปทางแม่น้ำป่าสักเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารและหลังจากนั้นพิธีอุ้มพระดำน้ำก็จะเสร็จก็จะมีการโยนเครื่องเส้นถวายไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวต้มมัดกระยาศาสตร์แล้วก็ข้าวตอกดอกไม้ให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีได้แย่งชิงกันเป็นสิริมงคลนอกจากนี้พิธีอุ้มพระดำน้ำแล้วก็ยังมีการประกวดเรือพายที่สวยงามนะครับแล้วก็มีการแข่งเรือพายทวนน้ำเป็นเทศกาลอาหารอร่อยจากอำเภอต่างๆแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงต่างๆอีกมากมายเมื่อกี้เห็นในภาพเขาอุ้มพระแล้วก็ดำน้ำแบบนี้เลยเหรอคะจริงๆครับคำว่าอุ้มพระดำน้ำเนี่ยนะมันเป็นประเพณีนะค่ะอาจารย์คือธรรมดานี่ถ้าเป็นสงกรานต์เราจะมีการส่งน้ำอันนี้คืออุ้มแล้วก็ดำน้ำลงไปจริงๆเลยถูกต้องดำขุดดำว่ายขึ้นไปขึ้นมาอย่างนั้นเลยฮะเพราะจริงๆในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราฟังประวัตินะครับพระที่เราเจอบางรูปเนี่ยนะบางองค์ที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามาดำน้ำแล้วก็มีดำน้ำมาด้วยนะคือโผล่ขึ้นมาจากน้ำก็มีนะฮะแต่นี่เป็นประเพณีก็คืออุ้มพระนี่ลงไปในน้ำเลยใช่ดำผุดดำว่ายอย่างนั้นเลยก็ต้องถือว่าเป็นประเพณีนะโอกาสอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพระที่อุ้มลงไปก็คงจะไม่องค์ใหญ่เท่าไหร่คือแบบนี้คือมีปีละครั้งใช่ไหมปีละครั้งเพราะว่าถ้าเกิดเอาพระประธานในโบสถ์ไปเนี่ยก็ลำบากอุ้มยากอันนี้เป็นองค์เล็กๆองค์เล็กๆทีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์นี่แปลว่าจังหวัดที่เราน่าไปเที่ยวนะค่ะนั่นน้องเมลเคยไปไหมฮะที่นั่นยังเลยค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่เนี่ยนะครับถ้าเราเดินทางไปนี่ก็สบายๆสักประมาณ5-6ชั่วโมงจากกรุงเทพเนี่ยนะบางคนก็ถ้าขับให้เร็วกว่านี้ก็อาจจะได้สักประมาณเนี้ย6ชั่วโมงเอาไว้ว่าอย่างช้าก็7ชั่วโมงแล้วที่ดีคือจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีอะไรมั่งมีของดีอะไรมั่งนอกจากมะขามหวานที่อาจารย์บอกไปมะขามหวานผลไม้รากไม้ต่างๆเรานี่มีพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวขยับขึ้นไปนิดนึงเขาคอรู้จักไหมรู้จักเขาคอเขาคอเพชรบูรณ์ที่บอกว่ามีทะเลหมอกใช่นี้ไหมคะไม่ใช่ทะเลหมอกฮะตรงนี้เขาเรียกสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์โอ้ยิ่งกว่าทะเลหมอกมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าทะเลหมอกจุดขายจริงๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่อื่นด้วยที่เหนือแต่ว่าที่นี่เนี่ยพื้นที่ดีมากแล้วที่หล่มสักเนี่ยนะมีขนมจีนอร่อยสุดขีดอร่อยมากขนมจีนต้องถือว่าน้ำอะไรมันจะมีน้ำให้เลือกนะมีตัวลาดนี่หลายอย่างด้วยกันแต่เส้นขนมจีนของที่หล่มสักในสุดยอดอร่อยมากไม่เหมือนทั่วไปคือเป็นเฉพาะที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวน่าจะไปในงานนี้เพราะว่าที่นี่มีของอร่อยไงอาหารอร่อยไงฮะผมได้ไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์มาหลายครั้งไปพูดไปบรรยายอะไรต่างเนี่ยนะที่นั่นมาหลายครั้งน่าสนใจทีเดียวนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะในช่วงวันที่30กันยาถึง4ตุลาคมนะครับ5วัน5คืนถ้าใครไม่ไปไหนก็เที่ยวมาทั้ง5วัน5คืนนั่นแหละค่ะไปกันได้นะคะ